这个乐团从组建以来到现在，其实หลี่ยวนเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ก่อตั้งวงออเคสตราของเด็กวงนี้ขึ้นมาเขาก็ได้ทุ่มเทและเสียสละอย่างมากแต่ก็รู้สึกคุ้มค่าเพราะหากไม่มีคนร่วมก่อตั้งวงออเคสตราเด็กแห่งนี้ก็ไม่สามารถช่วยส่งเสริมกิจการออเคสตราเด็กพื้นเมืองในเขตซินเจียงให้พัฒนาได้หลี่ยวนเป็นหัวหน้าวงออเคสตราพื้นเมืองหวันเอี่ยนสำหรับเด็กของเขตซินเจียงเขาแนะนำตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาเป็นคนรุ่นยุค1980ได้ปลูกฝังวงออเคสตราพื้นเมืองสำหรับเด็กในเมืองอุรุมชีซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานวงออเคสตรานี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้สืบทอดดนตรีเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผู้ปกป้องและผู้เผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของเขตซินเจียงด้วยวงออเคสตราพื้นเมืองหวันเอี่ยนสำหรับเด็กของเขตซินเจียงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2019จากสมาชิกเพียงไม่กี่คนในช่วงแรกๆจนเติบโตขึ้นมีสมาชิกเด็กมากกว่า70คนแล้วในปัจจุบันสมาชิกในวงออเคสตราประกอบไปด้วยเด็กจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาวฮั่นชาวอุยกูร์คาซัคมองโกหุยและแมนจูเครื่องดนตรีที่พวกเขาเล่นมีทั้งเครื่องดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมเช่นผีผาสอเอ้อหูและขิมหยางฉินรวมไปถึงเครื่องดนตรีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเช่นเร่อหว่าฝูตู้ถาเอ๋อถันโปเอ๋อแต่วงออเคสตราพิเศษแบบนี้กลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักสาเหตุเบื้องหลังคืออะไรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามกันค่ะหลี่ยวนได้เล่าให้ฟังว่าเขตซินเจียงตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีอาณาเขตกว้างใหญ่และอยู่ห่างไกลจากใจกลางแผ่นดินใหญ่ของจีนการเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งด้วยรถไฟจะใช้เวลา30ชั่วโมงขณะที่การเดินทางไปยังนครเซินเจิ้นมณฑลกวางตงต้องใช้เวลาถึง60ชั่วโมงและการเดินทางด้วยเครื่องบินก็เป็นราคาที่หลายครอบครัวไม่สามารถเอื้อมถึงทำให้เด็กๆที่รักดนตรีเหล่านี้สูญเสียโอกาสมากมายในการแสดงบนเวทีใหญ่ๆนอกเขตซินเจียงด้วยอุดมการณ์ของหลี่ยวนที่ก่อตั้งวงออเคสตรานี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสได้แสดงมากขึ้นและสัมผัสกับโลกแห่งดนตรีที่กว้างขวางขึ้น我们的新疆的孩子想出去有演出的机会是非常困难的一件事ออเคสตราพื้นบ้านของเขตซินเจียงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประกอบไปด้วยสมาชิกและเครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายเอกลักษณ์แบบนี้เป็นจุดที่หายากในทั่วโลกแต่ขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคหลายอย่างเช่นการหาครูสอนยากเครื่องดนตรีอาจไม่ครบอีกทั้งหลายคนยังสงสัยว่าเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะรวมตัวกันเป็นวงออเคสตราเดียวกันได้อย่างไรจะมีดนตรีอะไรเหมาะกับวงแบบนี้หรือไม่ในตอนแรกๆหลี่ยวนได้ปรึกษากับครูสอนหลายคนและพาเด็กๆ2คนเล่นดนตรีเพลงหนึ่งเพื่อให้ผู้ปกครองครอบครัวเข้าใจและเกิดความสนใจจึงค่อยๆพัฒนามากขึ้นถึงทุกวันนี้那一开始呢我们是没有总谱的หลี่ยวนได้เล่าให้ฟังว่าวงออเคสตราของเขาจะปัญหายากลำบากมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นไม่มีเพลงที่เหมาะสมให้เล่นเพราะต้องเป็นเพลงที่สามารถบรรเลงด้วยกันระหว่างเครื่องดนตรีชนชาติต่างๆเพราะฉะนั้นเขามักจะหาเพลงตามอินเทอร์เน็ตเมื่อเจอเพลงบรรเลงที่เหมาะสมแล้วก็ไปขอบันทึกโน้ตกับหัวหน้าวงออเคสตราวงนั้น
พื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับวงออเคสตราของพวกเขา改一改明天改一改这样子我们的总谱就数量就慢慢起来了来自于家长的第一方面是他们会认为李ยวนได้บอกว่าผู้ปกครองครอบครัวสมาชิกออเคสตราหลายคนเคยสงสัยว่าการเรียนดนตรีไร้ประโยชน์และยังมีครูสอนหลายคนที่ไม่เชื่อว่าวงออเคสตราพิเศษแบบนี้ก่อตั้งขึ้นได้จริงๆเพราะถึงจะเป็นวงออเคสตราผู้ใหญ่เขตซินเจียงนั้นก็ยังไม่มีแต่ว่าหลี่ยวนกลับเชื่อมั่นตลอดว่าพวกเขาทำได้ถึงจะเป็นช่วงโควิดที่แสนยากลำบากแต่การฝึกเล่นนั้นก็ไม่เคยหยุดโดยพวกเขาจะให้เด็กๆฝึกที่บ้านและถ่ายเป็นคลิปส่งให้ครูสอนดูส่วนตัวเขาเองนั้นก็ได้เรียนโปรแกรมตัดต่อคลิปต่างๆเพื่อตัดต่อคลิปฝึกของเด็กๆทุกคนให้รวมกันเป็นผลงานชิ้นเดียวเสมือนกับการฝึกซ้อมทางไกลทำให้ผู้ปกครองของสมาชิกวงออเคสตรานี้ชื่นชอบเป็นอย่างมากลี่ยวนเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2022วงออเคสตราเขาได้ร่วมการประกวดทั่วประเทศแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงต้องร่วมการประกวดทางไกลและได้รับรางวัลที่3ส่วนเมื่อปี2023ก็ได้รับรางวัลที่2ของจีนแต่เนื่องจากต้องไปรับรางวัลที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสำหรับเด็กๆส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ยากมากเขาจึงเดินทางไปคนเดียวในนามของสมาชิกทุกคนเขารู้สึกเสียดายมากเพราะคิดว่าหากมีสมาชิกเพียงคนเดียวไปด้วยกันก็ย่อมจะเป็นกำลังใจสำหรับเด็กทุกคนหูจิ้นวาทยากรของวงออเคสตราเล่าให้ฟังว่าเพลงบรรเลงมอบดอกกุหลาบให้ฉันเป็นเพลงแชร์โต้ผีผาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของกลุ่มชาวฮั่นและไม่มีเครื่องกระทบด้วยแต่พวกเขาเปิดโอกาสให้เด็กที่เล่นแทมโบรีนชนชาติอุยกูลองเข้าร่วมโดยให้พวกเขาฟังทำนองเพลงก่อนและลองเล่นตามความเข้าใจปรากฏว่าเด็กๆเล่นได้ดีมากเสียงและจังหวะก็เข้ากันได้ดีด้วยพระปกติจังหวะดนตรีของชาวฮั่นกับดนตรีของชนชาติอุยกูต่างกันมากคล้ายกับคนละชนชาติใช้ภาษาที่ต่างกันคุยกันแต่ว่าพวกเขาได้ทำการทดลองมากมายเพื่อปรับปรุงให้เครื่องดนตรีแต่ละอย่างสามารถเข้ากันในเพลงเดียวถือเป็นสไตล์ดนตรีใหม่และมีความท้าทายทีเดียวค่ะเขาเนี่ย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 
音的位置不一样，然后他们的滑音啊之类的也比较多，就合在一起有时候会有那种怪怪的感觉。融合如果多练一练，我觉得还是可以融进去的。就是有些时候我会弹得有些快一点，然后他们弹得比我慢一点就融入不进去，所以我会适当的降低我的速度。第一，把一部分的新疆作品。李ยวนได้กล่าวว่าพวกเขาเล่นดนตรีตามแบบฉบับของกลุ่มชาติพันธุ์ต้องปรับรูปแบบการเล่นเครื่องดนตรีของชนชาติฮั่นในขณะเดียวกันเมื่อบรรเลงเพลงชนชาติฮั่นก็ต้องปรับจังหวะของเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นแสดงให้เห็นว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีสไตล์การเล่นหลายอย่างไม่ต้องเป็นแบบตายตัวโด
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เพียงแต่เล่นดนตรีของตัวเองเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เล่นดนตรีกับชนชาติฮั่นแม้แต่กระทั่งดนตรีของต่างประเทศอีกด้วย演少数民族作品也很好听两边加起来我们还能演外国作品新疆是个多民族หลี่ยวนได้บอกว่าเขตซินเจียงมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายผู้คนแตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนกลุ่มชาติพันธุ์กับชาวฮั่นต่างเป็นเพื่อนกันเพียงแค่ว่าวัฒนธรรมที่ต่างกันเป็นรูปแบบการคิดที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่มีจังหวะการเล่นในแบบฉบับที่ต่างกันแต่หากมีความอดทนก็สามารถเข้ากันได้ดีถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ขอให้ค่อยๆแก้ไขปัญหาคอขวดทีละอย่างก็สามารถทำได้ในที่สุดหลี่ยวนเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ก่อตั้งวงออเคสตราของเด็กวงนี้ขึ้นมาเขาก็ได้ทุ่มเทและเสียสละอย่างมากแต่ก็รู้สึกคุ้มค่าเพราะหากไม่มีคนร่วมก่อตั้งวงออเคสตราเด็กแห่งนี้ก็ไม่สามารถช่วยส่งเสริมกิจการออเคสตราเด็กพื้นเมืองในเขตซินเจียงให้พัฒนาได้致力于把乐团做成一个多民族融合的乐团。ฮูจุนได้กล่าวว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะตั้งวงออเคสตราที่มีชนชาติหลากหลายดึงดูดจุดเด่นในวัฒนธรรมของทุกกลุ่มและวงออเคสตรานั้นก็เสมือนเป็นเงาแห่งการระดมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเขตซินเจียงด้วยพวกเขาหวังว่าวงออเคสตราเด็กวงนี้สามารถนำดนตรีและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเขตซินเจียงไปสู่ทั่วประเทศจีนและทำให้ชาวโลกสัมผัสกับเสน่ห์ของดนตรีและวัฒนธรรมของเขตซินเจียงด้วยเห็นแล้วก็น่าภาคภูมิใจนะครับที่คนในท้องถิ่นเขามีความพยายามในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่ซินเจียงอุยกูเราจะเห็นได้ว่ามีการเอามาผสมกับความเป็นสากลทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้มรดกเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานครับและนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันเสาร์14:30 น.ทางNation TV ช่อง 22วันนี้สวัสดีครับ